ได้คาดหวังจากผลหมวดโนแต่หากได้รับความสนใจอย่างมากก็ดีครับขณะนี้ก็เห็นแล้วว่าประเทศชาติหนึ่งไปไม่ได้ระบบการเมืองเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับที่เราไปชุมนุมกัน125วันที่มัควานและ137วันที่ข้างทำเนียบโดยต่อเนื่องเนี่ยเราไปชุมนุมเพื่อรวมพลังปกป้องแผ่นดินแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักการเมืองส่วนใหญ่ในสภาไม่สนใจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่พูดเลยสักคำหนึ่งก็แสดงว่าการเมืองอย่างนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกก็จะเป็นเหมือนเดิมซึ่งจะทำให้เราเสียดินแดนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเดินหน้าต่ออีกนิดนึงคือรณรงค์ว่าต้องมีการปฏิรูปการเมืองโดยการไปการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตโนครับและเราเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อพระดินเป็นพรรคเดียวในประเทศไทยที่ทำอย่างนี้มีพรรคไหนบ้างครับรวมทั้งในประเทศต่างๆด้วยที่เวลาไปเดินรณรงค์แล้วบอกอย่าเลือกผมนะอย่าเลือกพรรคของผมนะและไม่ต้องเลือกทุกพรรคเลยครับขอให้เลือกเอาบ้านเมืองไว้นั่นคือการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจะเป็นการจุดประกายของการปฏิรูปการเมืองเพราะตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนักการเมืองที่จะเข้ามานะครับก็เข้ามาในลักษณะมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคของตัวเองเท่านั้นเป็นเงินไปเยอะเพื่อจะได้ไปลงคะแนนเพื่อจะได้ไปเลือกตั้งกลับมาแย่ๆมาเป็นรัฐบาลมาแย่งกันเป็นรัฐบาลตอบโพยผลประโยชน์ต่อไปบ้านเมืองแย่แน่เรียบเรียงอีกที